วัคซีนไฟเซอร์ผสมน้ำเกลือ1ขวดฉีด6คนไอหมอบ้าไอหมอไร้จรรยาบรรณเอาเปรียบประชาชนมีที่ไหนเขาทำกันผสมน้ำเกลือแล้วมาฉีดให้ประชาชนเนี่ยสวัสดีมากครับพบกับ Mix ใน In The Mix นะครับผมตอนนี้ก็มีดราม่าเล็กๆนะครับเกี่ยวกับการใช้ไฟเซอร์ที่คุณหมอออกมาประกาศนะครับผมนะว่าต้องผสมน้ำเกลือลงไปนะครับทีนี้ก็สำนักงานข่าวก็เล่นข่าวกันนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดดราม่าขึ้นนะครับบางสำนักงานข่าวเนี่ยก็มีจรรยาบรรณนะครับแต่บางสำนักงานข่าวเนี่ยก็ไม่มีจรรยาบรรณซะเลยครับส่วนบางสำนักงานข่าวก็เข้าใจผิดเองนะครับผมนะและเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้ก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังมีประเด็นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วนะครับผมนะแล้วก็คุณหมอก็ออกมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้วัคซีนนะครับผมว่า1ขวดเนี่ยจะผสมน้ำเกลือนะครับแล้วก็แบ่งฉีด6โดสนะครับผมนะก็คือฉีด6คนเลยนะครับนะแล้วก็จะมีชาวเน็ตนะครับชาวเน็ตที่นั่งอยู่หน้าคีย์บอร์ดนะครับผมนะพิมพ์ด่ารัวๆเลยนะครับกับข่าวที่ออกมานะครับผมนะจะบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งดราม่านะครับใจเย็นๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปด่าใครเราหาข้อมูลก่อนนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมวัคซีนมันถึงต้องผสมน้ำเกลือนะครับตอนแรกที่มีเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของข่าวเนี่ยมีก็เห็นว่าคนด่าเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประชากรของเราเนี่ยยังเข้าใจน้ำเกลือผิดไปอยู่นะครับบางส่วนนะครับผมนะแล้วก็พาดหัวข่าวด้วยแหละบางสำนักงานข่าวเนี่ยคือพาดหัวข่าวแบบพร้อมให้คนมาด่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะทำอย่างนั้นไปทำไมเรียกกระแสอยู่ได้นะครับน่ารำคาญแล้วก็น้ำเกลือนะครับผมมันไม่ได้มีหน้าที่ทำให้สารบางอย่างเจือจางอย่างเดียวนะครับผมนะมันมีหน้าที่ทำละลายสารบางอย่างด้วยเพื่อให้สารนั้นเนี่ยกลายเป็นของเหลวและดึงออกมาได้นะครับผมนะแล้วก็มาฉีดมาใช้นะครับผมนะหรือไม่ก็เขาก็จะคำนวณมาแล้วแหละว่าสารตั้งต้นเหล่านั้นเนี่ยเอาน้ำเกลือมาทำละลายเท่าไหร่และจะนำมาใช้ได้เท่าไหร่เนี่ยมันมีการคำนวณมาหมดแล้วนะครับนะส่วนตัวเนี่ยมิกก็ไม่รู้จักตัวไฟเซอร์เลยนะครับไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรนะครับเคยเห็นแต่ในรูปนะครับซึ่งรูปส่วนใหญ่ที่เขามาถ่ายขึ้นภาพกันเนี่ยที่มีรูปน้ำของเหลวอยู่ข้างในเนี่ยส่วนมากมิกคิดว่าน่าจะเป็นตัวม็อกอัพนะครับผมก็เลยเข้า Google ไปหาข้อมูลนะครับผมและตอนแรกก็เจอเว็บไซต์ fda.gov นะครับซึ่งเป็น US Food and Drug Administration นะครับเป็นองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะครับผมนะก็มีข้อมูลของไฟเซอร์เนี่ยคือเป็นเปเปอร์เลยนะคือเป็นเหมือนเอกสารกำกับยานะมาให้เราดูเลยนะครับแล้วก็ไปเจอข้อมูลเพิ่มเติมจาก CDC นะครับหรือว่า Centers for Disease Control and Prevention นะครับนะก็เป็นเขาเรียกอะไรกรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกานะครับผมนะก็อ่านข้อมูลก็มีเหมือนกันนะครับผมไฟเซอร์เขามีในเว็บไซต์เยอะแยะเลยนะครับผมก่อนจะไปด่าใครนะครับไปหาข้อมูลก่อนนะหาข้อมูลก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแหกเขาเดี๋ยวกลายเป็นหน้าแหกเองนะครับแล้วก็ขอโฟกัสไปที่การใช้วัคซีนเลยนะครับเขาเขียนว่าวัคซีนไฟเซอร์1ขวดเนี่ยต้องผสมน้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด์อินเจคชันนะครับน้ำเกลือสำหรับฉีดเนี่ยนะเข้าด้วยกันนะครับโดยที่เราจะใส่น้ำเกลือไปที่ 1.8 ml นะครับผมนะ 1.8 ml เนี่ยเราจะหาร 0.3 ml นะครับ 0.3 ml จะเท่ากับ1โดสนะครับผมนะซึ่งมันจะหารแล้วก็จะได้6โดสพอดีก็พอเพียงสำหรับฉีด6คนนั่นเองนะครับผมนะและวิธีการใช้โดยละเอียดเนี่ยจริงๆคุณหมอก็ไม่จำเป็นต้องมาเล่ารายละเอียดลงลึกอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะแค่รู้ว่าคนนึงต้องได้กี่โดสก็น่าจะเพียงพอแล้วนะแต่บางคนก็อาจจะต้องการรู้ลึกไงนะเราก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนะครับการเก็บไฟเซอร์เนี่ยต้องใช้อุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเลยนะครับผมนะในการขนส่งมาถึงประเทศเรานะครับนะแล้วก็เราก็ต้องไปเก็บต่อนะครับในอุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเหมือนกันนะและก่อนที่จะนำไฟเซอร์มาใช้นะครับก็ให้วางที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน25องศานะครับผมนะประมาณ30นาทีนะครับหรือให้วางไว้ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก่อนนำมาใช้แต่ถ้าเรายังไม่นำมาใช้หมดเนี่ยนะตัวไฟเซอร์เนี่ยสามารถอยู่ในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8 องศาได้1เดือนนะครับผมและหลังจากที่นำไฟเซอร์มาสู่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับต้องรีบผสมภายใน2ชั่วโมงนะครับนะและก่อนผสมเนี่ยเขาก็จะให้เราคว่ำหงายคว่ำหงายอย่างนี้10ครั้งอย่างเบาๆนะครับนะจากนั้นก็นำน้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด์อินเจคชันเนี่ยฉีดลงไปในไวอัลนี้นะครับผมนะ 1.8 mlจากนั้นพอน้ำเกลือลงไปหมดแล้ว 1.8 ml เนี่ยให้เราถอยเข็มขึ้นมานะครับอยู่ประมาณปากขวดนะครับผมนะตรงที่มันเป็นช่องอากาศเนี่ยไม่ได้เป็นของเหลวเนี่ยนะให้ดึงอากาศออกมานะครับและจากนั้นก็ให้
คว่ำหงายคว่ำหงายแบบนี้อีก10ครั้งเหมือนเดิมนะครับผมนะและไฟเซอร์ตัวนี้ก็จะพร้อมใช้งานนะครับที่ข้างขวดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเขียนวันที่และเวลาที่ผสมนะครับนะหลังจากผสมแล้วนะครับซึ่งมันต้องใช้ให้หมดภายใน6ชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าทั้งหมด1ขวด6โดสเนี่ยต้องใช้ให้หมดภายใน6ชั่วโมงเลยถ้าเหลือก็คือทิ้งอย่างเดียวนะครับผมนะไม่มีประโยชน์แล้วนะครับจากนั้นคุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยก็จะดึงมา 0.3 ml นะครับก็คือ1โดสนะครับสำหรับ1คนนะครับผมนะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอให้น้อยเนี่ยก็อย่าไปวุ่นวายคุณหมอเขานะครับและนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดของการใช้ไฟเซอร์นะครับผมนะจะได้หมดปัญหาสักทีนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งเถียงกับคุณหมอนะครับผมนะทุกคนก็เรียนรู้เอาไว้นะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าคิดว่ามันมีข้อติติงที่จะติติงนะครับนะก็รู้ไว้ก่อนนะครับและดราม่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นดราม่าเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับผมนะเกิดจากความไม่เข้าใจของคนนะครับนะก็คือมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกอะไรอ่ะข้อพิพาทขึ้นได้นะครับนะแต่ส่วนตัวเนี่ยคือการใช้ยาแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มีหน้าที่นะเราไม่ได้มีหน้าที่เราไม่ได้เป็นแพทย์เราไม่ได้มีเป็นพยาบาลนะครับมีหน้าที่ผสมยายุ่งกับยาเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณหมอก็ไม่จำเป็นจะต้องลงดีเทลละเอียดลึกขนาดนี้นะครับให้คนไข้นะพอมานั่งอธิบายทุกคนอ่ะเหมือนมานั่งเลคเชอร์ใหม่นะครับผมนะนั่งเลคเชอร์ทีละคนทีละคนมันไม่จำเป็นต้องอธิบายขนาดนั้นนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปให้วิตามินเราไปให้ยาแก้แพ้ยาแก้บวมเราต้องนั่งถามคุณหมอมั้ยว่าอันนี้ผสมกี่มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรต่อน้ำเกลือเท่าไหร่ผสมเท่าไหร่ยังไงคะคือแบบมันใช่เรื่องต้องถามมั้ยอ่ะนะคุณหมอเขามีหน้าที่ในการคำนวณทุกอย่างให้แล้วนะครับผมนะกับการใช้กับข้อบ่งใช้ที่มากับตัววัคซีนนั้นนะโอเคและ In The Mix Online วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะหากรอบหน้ามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็จะเล่าให้ฟังก็ได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย